งโต๊ะข่าวร่วมทางร่วมธรรมสนับสนุนรายการโดย VTAS GPS ทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการร่วมทางร่วมธรรมค่ะสำหรับวันนี้นะคะประจำวันอังคารที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการดีๆเพื่อสังคมแบบนี้ได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีค่ะช่วงเวลาเนาะก็13นาฬิกาถึง14นาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันทัศนีจันทสารค่ะและดิฉันพิณชิการทองพัวนะคะเราสองคนเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะนำสาระน่ารู้ต่างๆตั้งแต่บ่ายโมงตรงนะคะไปให้กับคุณผู้ชมจนถึงบ่ายสองโมงตรงสาระน่ารู้วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะจัดเต็มเลยนะไม่เจอกัน1อาทิตย์เช่นเคยนะก็ถึงคุณผู้ชมมากๆเลยนะคะไปทำบุญทำกุศลก็เอาบุญเอากุศลมาให้คุณผู้ชมที่ได้รับชมรับฟังของเรารายการของเราเนาะคุณวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสใช่ค่ะนะคะก็สำหรับช่องทางการรับชมนะคะช่องทางการรับชมนะคะสามารถจะติดตามเราได้นะคะคุณผู้ชมค่ะผ่านกล่องนะคะมีทั้งหมด6กล่องด้วยกันค่ะคุณผู้ชมค่ะผ่านกล่อง PSI ช่อง239ค่ะไทยแซดไอเดียแซดลีโอเทคนะคะแล้วก็ InfoSat ค่ะคุณผู้ชมค่ะช่อง189ผ่านกล่อง GMMZ นะคะช่อง175และที่สำคัญนะคะรับชมสดผ่านทางมือถือได้ด้วยนะคะแต่ที่สำคัญต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะคุณไม่งั้นจะดูเราไม่ได้เลยนะคะ www.stationg.com/wbtv รับชมสดผ่านทางเว็บไซต์ได้ด้วยนะคะ www.wbtvonline.com ค่ะค่ะสามารถรับชมได้ทั่วโลกเลยนะส่วนใครนะคะที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกับเราในรายการนะคะไม่ว่าจะติชมรายการหรือว่ามีข่าวที่อยากจะให้เราเนี่ยประชาสัมพันธ์นะคะหรือนำเสนอเนี่ยสามารถโทรเข้ามานะคะได้ที่เบอร์0853447343ค่ะ0853447343ค่ะค่ะและที่สำคัญวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้เลยนะวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะมีครีมผลิตภัณฑ์มาแจกให้กับคุณผู้ชมด้วยที่ดูเราอยู่ตอนนี้นะเป็นครีมมาจากอเมริกาเลยสดๆร้อนๆนะคะที่ดร.ท่านนี้นะท่านได้ไปศึกษาเรียนรู้สดๆร้อนๆเลยแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านเลยนะที่จะมาแจกให้กับคุณผู้ชมโทรมาเลยนะคะ0853447343นะคะ0853447343เพียงแค่คุณดูรายการเราช่วงนี้นะคะบ่ายโมงตรงไปจนถึงบ่ายสองถือว่าวันนี้ครบเลยมีแจกกี่ท่านนะคะ3ท่านแรก3ท่านแรกค่ะสำหรับที่โทรเข้ามาในรายการถูกต้องนะคะโอ้โหวันนี้ถือว่าโอ้โหเราก็เตรียมเลยนะบอกว่าดร.ขามีให้เรา2คนไหมดร.ก็ใจดีใจดีมากเลยให้คนทางบ้านให้คนที่บ้านนะคะเตรียมโทรมานะบอกอันนี้มีเคล็ดลับด้วยอ่ะพูดถึงก่อนที่จะไปบอกในราคาน้ำมันอันนี้ก็พลาดไม่ได้เลยในช่วงแรกของเราแต่บอกก่อนว่าในช่วงที่1นะคะคุณผู้ชมขาโต๊ะข่าวร่วมทางร่วมธรรมวันนี้จัดเต็มเลยในเรื่องของแท็กซี่อีกแล้วแท็กซี่แต่ว่าไม่ใช่แท็กซี่นะไม่ใช่เรียกว่าไม่ใช่อาชีพแท็กซี่นะเรียกได้ว่าโจรในคราบแท็กซี่ที่เอาเปรียบประชาชนประชาชนนะคะค่ะในช่วงที่1ของเราช่วงที่2อ่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้คนดีร่วมทางร่วมธรรมคุณค่ะวันนี้นะคะพี่แท็กซี่กลุ่มสุวรรณภูมิเนาะเขาก็มีความภูมิใจนะคะที่จะมาโปรโมทเรื่องของเพลงวันนี้เขาออกเทปด้วยจะพร้อมไม่พร้อมเดี๋ยวต้องรอชมค่ะขนาดขับแท็กซี่นะคะคุณยังแบ่งเวลาไปทำเพลงนะโอ้โหเนื่องจากมาเนื่องเกิดจากอะไรนะต้องติดตามเลยนะแล้วก็ช่วงที่3อย่างที่บอกนะคะร่วมทางร่วมธรรมเยี่ยมผู้ประกอบการช่วงนี้เลยที่เราบอกว่าจะแจกครีมแจกครีมนะก็บอกอย่างที่บอกค่ะว่าท่านอุตสาหวิจัยที่จากอเมริกาเลยนะผลิตภัณฑ์ดีมากๆสดๆร้อนๆเลยนะคะคุณเรื่องความสวยความงามไม่พลาดเลยนะดิฉันก็ตาโตมากเลยวันนี้ความสวยความงามไม่อยากให้ลุกไปไหนเลยนะผู้หญิงของเราอะไปช่วงที่4ของเราคุณค่ะร่วมทางร่วมธรรมทัวร์ทั่วไทยวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกถึงกิจกรรมสำหรับนะคะวันมาฆบูชาค่ะที่ท้องสนามหลวงเขามีใช่เขามีจัดกิจกรรมนะกิจกรรมมีอะไรบ้างเดี๋ยวต้องรอชมช่วงที่4ของรายการค่ะใช่ค่ะไปดูช่วงที่1กันนะคะวันนี้เช่นเคยนะคะคุณราคาน้ำมันจากบางจากใช่ไหมคะวันนี้ประเภทแรกนะคะไฮดีเซลค่ะวันนี้นะคะราคาอยู่ที่20บาท24สตางค์ต่อลิตรนะคะแก๊สโซฮอล์ E85 ค่ะ16บาท94สตางค์ค่ะ E20 ค่ะ19บาท59สตางค์ค่ะ
นะคะไปที่แก๊สโซฮอล์91นะคะ21บาท73สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล์95นะคะ22บาท15สตางค์นะคะไปที่การ NJV บ้างนะคะ13บาท55สตางค์นะคะกับวันพรุ่งนี้ก็ยังอยู่คงที่เหมือนเดิมนะคะคุณราคาเท่ากันนะคะใช่เลยก็ราคาน้ำมันค่ะอย่างที่บอกก็มีผลสำคัญต่อเศรษฐกิจบ้านเรานะคะใช่ค่ะไปนู่นไปนี่นะคะคนที่มีรถมีเรือต้องเติมน้ำมันนะต้องเติมน้ำมันค่ะใช่นะข่าวต่อไปเลยแล้วกันเนาะก็คือเขาบอกว่ารวบ2โจรในคราบแท็กซี่นะคะป้นหนุ่มผู้โดยสารปล่อยทิ้งข้างทางนะค่ะก็คือมีคนร้ายนะคะจำนวน2คนค่ะซึ่งเป็นโจรในคราบแท็กซี่นี่แหละเขานะคะชิงทรัพย์ผู้โดยสารแล้วปล่อยทิ้งไว้ข้างทางค่ะเกิดเหตุที่บริเวณริมถนนหมู่บ้านฉัดหลวงนะคะถนนปทุมธานีสามโคกจังหวัดปทุมนั่นเองค่ะใช่ค่ะก็เขายังบอกด้วยนะว่าจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยคนที่ก่อเหตุมี2คนด้วยกันอย่างที่คุณได้บอกไว้ด้วยนะคือนายศิรศักดิ์หรือว่าคุณแบงค์นี่แหละสุคนทสิงห์อายุ31ปีเองคุณอยู่บ้านเลขที่17ทับ1หมู่ที่4ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็นายอานัทหรือว่าคุณเก่งแดงสง่าอายุ38ปีอยู่บ้านเลขที่100ทับ244นะคะตำบลคูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจริงๆแล้วเขาบอกว่าด้วยของกลางนะคะแล้วก็รถแท็กซี่ยี่ห้อโตโยต้าสีชมพูหมายเลขทะเบียนททหารสสลานะคะ9404กทมเนี่ยเงินสดที่จำนวนที่ได้ไปนะ700บาทแล้วก็โทรศัพท์มือถืออีก1เครื่องค่ะซึ่งตรงนี้เขาไปตามจับ2คนนี้ได้นะคะที่ห้องเช่านะคะชื่อว่ามีซาบอพาร์ตเมนต์ค่ะอยู่ที่ปทุมธานีนั่นเองซึ่งผู้เสียหายก็คือนายไซตานซาโคอายุ35ปีตรงนี้เป็นสัญชาติพม่าผู้โดยสารก็สามารถชี้ตัวได้อย่างถูกต้องทีนี้เนี่ยเหตุเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะทางด้านนายศิรศักดิ์ค่ะหรือนายแบงค์เขาก็บอกว่าตนเองเนี่ยขับรถแท็กซี่นะก็ขับมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีนายแบงค์เนี่ยนายแบงค์ใช่ไหมแล้วก็นายเก่งเนี่ยนั่งหน้ามาด้วยกันทีนี้เนี่ยเห็นนายไซตานซาโคนะคะอยู่ข้างถนนก็เลยเรียกให้ขึ้นรถแท็กซี่บอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งพอขึ้นมาปุ๊บนี่ก็จี้เขาเลยบอกว่าให้เอาเงินมา 4,500 บาทนะแต่คนพม่าคนนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่มีเงินมีแค่ 1,500 ก็เลยจี้เอาเงิน 1,500 พร้อมกับโทรศัพท์มือถือไปค่ะนะคะข่าวนี้ดิฉันก็ดูที่MCOT ช่อง9เมื่อคืนนี้นะคะรายการคับข่าวโอ้โหเขามีข่าวนี่แหละถึงได้บอกว่าตกใจนะกับโจรอยู่ในคราบแท็กซี่เห็นภาพแล้วคือคนพม่าเขาก็โมโหนะคะคุณเนี่ยคนนี้แหละบอกให้จี้บอกให้เอาเงินมาแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็พยายามควบคุมตัวเองนะดูภาพอ่ะคืออยากจะโมโหอ่ะอยากจะทำร้ายเขาคิดเขาไม่คิดว่าไอ้สองคนนี้แหละที่จะทำได้ไหมกับคนต่างชาตินะคะคุณใช่ก็ตรงนี้สองคนนี้ค่ะผู้ต้องหาสองคนนี้เขาก็บอกเขาไม่ได้หลบหนีนะเขาก็กลับมานอนอยู่ที่ห้องเสียงสบายใจเลยเพราะคิดว่าสัญชาติพม่าไม่กล้าที่จะไปแจ้งความอยู่แล้วนะก็ทางนี้เขาก็บอกว่าสารภาพว่านะคะทำเป็นครั้งแรกแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อบอกว่าท่านผู้เสียหายที่เห็นนะคะสองคนนี้ให้มาชี้ตัวที่โรงพักได้เลยน่าจะมีผู้เสียหายอีกหลายท่านเลยค่ะฝากเตือนด้วยนะท่านผู้หญิงหรือว่าท่านผู้ชายที่ขึ้นแท็กซี่นะคะจะไปไกลหรือใกล้น่ะให้ป้องกันตัวเองนิดนึงเพราะว่าภัยตอนนี้อยู่ใกล้ตัวมากๆเลยค่ะคุณป้องกันเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะยามกลางค่ำกลางคืนสำหรับผู้หญิงเราหรือว่าจริงๆแล้วบางคนบอกว่าไม่สำคัญหรอกอยู่ในกรุงเทพอย่าประมาทเลยนะคะค่ะอย่างที่เราย้ำกันประจำนะขึ้นแท็กซี่ปุ๊บให้ดูนะคะว่าเราขึ้นรถสีอะไรมองที่ข้างหน้าด้านข้างคนขับค่ะเขาจะมีป้ายบอกเอาไว้นะคะว่าคนขับเนี่ยชื่ออะไรหมายเลขประจำตัวคืออะไรอันนี้ต้องจำนะคะเป็นข้อมูลสีแล้วก็จดไว้ทุกอย่างเลยดีนะคนพม่าก็จำได้เขาจำได้เขามีความรับครอบถึงได้จับได้นะใช่ค่ะก็ฝากกันนิดนึงเนาะอยากให้เป็นหูเป็นตาด้วยและที่สำคัญนะเห็นไหมคนที่เป็นแท็กซี่นะคุณสงสารคนที่เป็นแท็กซี่คนอื่นที่ขับรถไงด้วยความตั้งใจดีตั้งใจชอบเป็นคนดีอ่ะได้มาเสียเพราะว่ากลุ่มเล็กๆน้อยๆนี่เองค่ะฝากเอาไว้เนาะฝากนิดนึงแล้วกันเนาะก่อนจะไปปิดเบรกวันนี้คุณค่ะประชาสัมพันธ์เรื่องประชาสัมพันธ์นิดนึงผู้สื่อข่าวนะคะทางเรารายการเราเนี่ยค่ะรับผู้สื่อข่าวพิเศษอย่างที่เราบอกกันเป็นประจำเลยนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหนแต่ว่าขอ18ปีขึ้นไปนะแล้วก็อยู่ภูมิภาคไหนก็ได้สามารถที่จะมาร่วมงานกับเราได้นะคะเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษต่างประเทศก็สามารถเป็นได้นะคะสมัครมาที่เบอร์ค่ะ0853447343ค่ะ
อีกเรื่องนึงวันนี้เสื้อเราถูกต้องเกือบลืมไปใส่มาเลยใส่มาเลยสีสวยนะคะคุณใช่ผ้านิ่มด้วยนะคะตัวนี้ตัวละ199 บาทแค่นั้นนะโทรมาที่เบอร์0853447343ค่ะนะคะใส่เสื้อก็สามารถใส่ขับแท็กซี่ได้ด้วยนะใช่ผ้าดีมากแล้วก็สีสวยทำให้ใส่แล้วผิวพรรณเราผ่องใสด้วยนะคะคุณค่ะนะคะอย่าลืมติดต่อเข้ามาเป็นแฟนคลับแล้วก็ร่วมกันในเรื่องของช่วยกันนะคะคุณเป็นกระบอกเสียงแล้วก็หลายๆด้านเลยในสังคมของเราจะทำให้โลกของเรามีความสุขแชร์เรื่องกันในเรื่องของความคิดเห็นนะคะอ่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะเป็นคนดีร่วมทางร่วมธรรมวันนี้อย่างที่บอกไว้นะคะมีแท็กซี่ใจดีท่านนี้ทำขับรถแท็กซี่นะคะยังเจียดเวลาแบ่งเวลาในเรื่องของการไปทำเพลงนะคะในช่วงหน้าค่ะพักสักครู่ค่ะกฎหมายน่ารู้ใช้เครื่องหมายที่นายทะเบียนออกให้สำหรับรถคันหนึ่งกับรถอีกคันหนึ่งอัตราโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทสนับสนุนช่วงรายการโดย Stanford International University สนใจเรียนต่อปริญญาโทติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์087-044-9955เบื้องปูพื้นคอนกรีตตา TPI ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแข็งแรงทนทานทนต่อแรงกดดันแรงกระแทกสามารถรองรับน้ำหนักต่างๆได้เป็นอย่างดีติดตั้งง่ายสะดวกรวดเร็วเพียงวางกระเบื้องปูพื้นคอนกรีตตา TPI ลงบนพื้นเรียบเท่านั้นเหมาะสำหรับตกแต่งลานจอดรถร้านอเนกประสงค์หรือแม้แต่สวนหลังบ้านของคุณเองติดต่อสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ทั่วประเทศร้าน Modern Trade สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-678-6543 หรือ www.tpipoline.co.thกระเบื้องคอนกรีต TPI ผิวเอ็กเซเซียผิวเรียบมันวาวทำความสะอาดตัวเองได้สีสันสดใสไม่เป็นเชื้อราสะท้อนความร้อนและรังสี UV ได้เป็นอย่างดีบ่งบอกความมีระดับของเจ้าของบ้านคงทนแข็งแกร่งพิสูจน์มาแล้วจากผู้ใช้จริงมุงมาแล้วกว่า3ปีไม่มีคราบน้ำเชื้อราสีสันยังสดใสทนทุกสภาพอากาศกระเบื้องคอนกรีต TPI ผิว Excelsior กระเบื้องหลังคาที่สะท้อนความมีระดับของคุณติดต่อสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ทั่วประเทศโรงงานกระเบื้อง TPI สระบุรีร้าน Modern Trade สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-678-6543หรือทาง www.tpipoline.co.th เรามาเปลี่ยนวิถีชีวิตกันเถอะค่ะรสชาติที่อร่อยแล้วก็วิถีชีวิตที่ดีความมีสุขภาพดีจะเป็นของเราในส่วนของไวโซย่าเราจึงได้คิดและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพถึงสำเร็จรูปที่ง่ายกับการปรุงแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติของโลกด้วยค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับเราสิคะเป็นวีเกนกับไวโซย่าค่ะชีวิตเป็นของคุณคุณเลือกได้เลือกสิ่งดีๆให้กับชีวิตเลือกเพื่อนที่ดีที่ดูแลคุณได้ตลอดเวลาเลือกสุขภาพที่ดีกว่าเลือกแซนเฮิร์บแซนเฮิร์บน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมผลไม้และสมุนไพรรวม16ชนิดสารอาหารสีม่วงห่วงใหญ่คุณทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าโทรศัพท์088-115-5488แทนความห่วงใยให้แซนเฮิร์บวันนี้คุณดื่มแซนเฮิร์บแล้วหรือยังสนับสนุนรายการโดย VTouch GPS ทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณ
ค่ะท่านผู้ชมคะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะร่วมคนดีร่วมทางร่วมธรรมค่ะอย่างที่เราได้บอกไปนะคะว่ามีพี่แท็กซี่คนนึงนะนอกจากจะมีอาชีพในโชเฟอร์แท็กซี่แล้วนะคะยังมีเวลาไปออกเทปออกอัลบั้มด้วยแต่นะคะเขามีเรื่องราวนะไม่ใช่อยู่ดีมาออกอัลบั้มเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวรับชมได้รับฟังได้เลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะพี่ศักดิ์พันธ์รวิโรจน์ค่ะหรือพี่แดงแดนปทุมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอย่างที่พี่บอกอย่างที่บอกไปนะคะพี่เขาออกอัลบั้มมา1เทปออกโปรโมทเลยจากแดงแดนปทุมนะค่ะแฟนๆเพลงช่วยค่ะแอนดันนิดนึงนะครับค่ะก็ตรงนี้เนี่ยปกติแล้วพี่ขับรถแท็กซี่อยู่แล้วนะคะขับมาเป็นเวลาเท่าไหร่ล่ะคะก็ประมาณ30ปี30ปีใช่ไหมคะนานมากเลยนะแล้วยังไงคะถึงได้มาพันตัวเองมาออกอัลบั้มเป็นนักร้องก็เหตุที่เพราะว่าภรรยาเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตแล้วก็ผมก็น็อกแล้วก็ไปเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่น้องเสือพยาบาลบอกว่าต้องฟังเพลงสักนิดนึงฟังเพลงไปเรื่อยๆเพื่อที่ไม่ให้เราเครียดจะได้รีแลกซ์พักผ่อนสบายๆก็เลยฟังไปเรื่อยมันก็เลยเกิดอารมณ์ในการเป็นศิลปินในตอนนั้นครับในตอนนั้นประมาณกี่ปีที่แล้วคะขอโทษนะคะพี่ประมาณ4ปี4ปีที่แล้วอ๋อแล้วก็อัลบั้มนี้นี่ก็คือ4ปีที่แล้วหรือว่าล่าสุดตอนไหนคะคือตอนนี้คือประมาณ5เดือนนี่แหละที่ทำเสร็จอ๋อก็คือพอหลังจากภรรยาเสียชีวิตคุณแล้วก็ได้รวบรวมนะคะแล้วก็เก็บประสบการณ์เก็บเกี่ยวข้อมูลต่างๆกลายเป็นมาเปิดอัลบั้มเป็นของตัวเองทั้งหมดมีกี่เพลงคะพี่แดงคะครับ10เพลงครับ10เพลงป้าแต่ละเพลงอะไรเมียชีวิตพ่อไม้นะคะหล่อเหมือนพ่อใครว่าพี่แก่เอาไม่แก่นะคะดูพี่เขานะคะคุณผู้ชมค่ะชวนน้องเที่ยวปทุมหัวใจแดงว่างรัก 100% หนุ่มปทุมนอนหนาวเดี๋ยวขึ้นคานนะจ๊ะยังไม่ได้ขึ้นค่ะไม่ลืมโพลสว่างแต่ละเพลงนี้พี่ตั้งใจมากน้อยแค่ไหนคะเนี่ยก็ทุ่มเทความสามารถที่มีอยู่ทำตรงนี้ลงไปครับค่ะเห็นว่าแต่งเพลงให้กับภรรยาที่เสียชีวิตไปด้วยใช่ไหมคะอะไรเมียอะไรเมียอะไรเมียเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่ร้องสดๆให้ฟังสักท่อนนึงได้ไหมคะจากไกลไปไม่หวนคืนเลยนะสองเราสู้อุตสาดิ้นรนฟันฝ่ามานานหลายปีตั้งแต่ลูกสามคนยังเยาว์ห้องยังเช่าเมียจ้านี่แหละคือเล่าเรื่องชีวิตของตัวพี่เองกับภรรยาเลยเห็นบอกว่ากว่าจะอัดเพลงนี้ได้ใช้เวลา3อาทิตย์เลยนะคุณขาโอ้โหในห้องอัดนะเข้าใจเลยว่าเคยเข้าห้องอัดด้วยเหมือนกันและต้องเสียงกว่าจะลงแผ่นได้นะคะคุณต้องเพอร์เฟคจริงๆอ่ะใช่เพราะว่าพี่เขาบอกว่าพอร้องไปก็นึกถึงภรรยาก็เลยแบบว่าน้ำเสียงก็ร้องไห้ไปด้วยเห็นบอกว่าในเนื้อเพลงที่พี่เขาร้องเมื่อกี้มีลูก3คนด้วยหรือเปล่าคะครับใช่ฮะคือมีลูก3คนแล้วตอนนี้พี่ก็ดูแลด้วยดูแลโตหมดแล้วหรือยังคะหรือว่ายังไงโตหมดแล้วแล้วเลือกคนเล็กนี่ก็เรียนอยู่ม.3แล้วก็เลี้ยงลูกคนเดียวครับเก่งมากมากเก่งมากมากเลยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้เนาะเพราะเสียงพี่เขาพร้อมมากๆเลยนะเดี๋ยววันนี้จะมีแจกพิธีกรไหมคะหรือว่าต้องมีครับมีแจกพิธีกรหรือเปล่าหรอกเดี๋ยวจะเอาไปฟังพอไปฟังแล้วก็เอาไปให้คุณพ่อนะคะนี่มีวางขายที่ไหนบ้างหรือยังคะส่วนมากจะไม่มีส่วนมากจะขายตามรถเวลาเราก็ให้ผู้โดยสารดูแล้วก็เปิดให้เขาฟังเขาแฮปปี้เขาก็ซื้อเรียกได้ว่าพอขึ้นรถของพี่แดงปุ๊บพี่แดงก็เปิดให้ฟังเลยกล่อมอารมณ์จนเขาคล้อยตามแล้วก็ซื้อใช่ไหมคะเห็นบอกว่าต่างชาติก็ซื้อต่างชาติก็ซื้อใช่ต่างชาติบางทีเขาฟังเพลงไทยรู้เรื่องเขาพูดรู้เรื่องก็บอกโอ้ไอไลเพลงลูกทุ่งเขาว่าอย่างนั้นถือว่าสุดยอดเลยนะแล้วก็หลังจากที่ได้แรงบันดาลใจจากภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้วก็ได้รวบรวมข้อมูลทุกอย่างแล้วก็มาทำเป็นอัลบั้มเป็นของตัวเองครั้งแรกในชีวิตด้วยใช่ไหมคะครับโอ้โหถือว่าทุ่มแรงกายแรงใจด้วยคุณโชว์รูปนิดนึงศิลปินแดงปทุมนะคะอัลบั้มใครว่าพี่แก่ไม่ล่ะล่ะเห็นหน้าตรงนี้ยังหนุ่มยังหล่ออยู่เลยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้เนาะถ้าเกิดว่าท่านใดดูเราอยู่ทางบ้านตอนนี้นะคะคุณผู้ชมขาหมายเลขโทรศัพท์อ่ะ
ของพี่เขาเบอร์นี้เลยใช่ไหมคะครับผม0812584204นะคะคุณผู้ชมค่ะ0812584204ท่านสามารถโทรเข้ามาร่วมนะคะเป็นส่วนหนึ่งให้กำลังใจพี่ๆแท็กซี่ของเรานี่แหละที่นะฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็เจ็ดเวลาไปทำอัลบั้มเพลงเพื่อเลี้ยงประทังชีวิตของตัวเองราคาไม่แพงด้วยเท่าไหร่คุณเท่าไหร่คะ100บาทครับ100บาทครับกับการเตรียมงานนะทั้งจะเขียนเพลงทั้งจะเข้าห้องอัดอะไรแค่100บาทให้อุดหนุนพี่เขาหน่อยนะคะเอาพูดถึงเพลงละนี่ไม่พูดถึงแท็กซี่ไม่ได้เลยนะอันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมขาแต่ย้ำเลยนะคะ0812584204นะคะคุณผู้ชมขาสนับสนุนพี่แท็กซี่ของเรานะคะเพื่ออะไรการที่เราสนับสนุนคือเป็นแท็กซี่ด้วยกันแล้วก็พี่เขายังไม่มีมิวสิกวิดีโอด้วยนะใช่กำลังหานางเอกมิวสิกวิดีโอด้วยแล้วก็หาทุนที่จะไปทำด้วยใช่ไหมนะคะอนาคตใช่ไหมคะพี่แดงขาเนี่ยใครโทรเข้ามาอาจมีส่วนหรือว่าเราเองนะคะตัวเราเองพิธีกรอ่ะพูดถึงมาในเรื่องของแท็กซี่ดีกว่านิดนึงเนาะครับพี่ขับแท็กซี่มา30ปีแล้วนะฮะคือเกิดอะไรขึ้นคะแรงบันดาลใจทำไมถึงได้ตัดสินใจมาขับแท็กซี่คะก็ช่วงนั้นก็คือจริงๆแล้วอยู่กับนายผมมีนายครับ อยู่กับนายเสร็จแล้วก็พอดีนายเขาเกษียณอายุราชการแล้วนะผมก็เลยออกจากนายก็มาขับแท็กซี่เคยขับรถให้นายมาก่อนใช่ไหมคะขับรถให้นายมาก่อนค่ะก็เลยมาขับแท็กซี่ด้วยก็เลยขับแท็กซี่ก็เลยยึดอาชีพแท็กซี่รายได้แท็กซี่ก็โอเคนะก็อยู่ได้ครับอยู่กลุ่มไหนคะอยู่กลุ่มแท็กซี่สุวรรณภูมิใช่ไหมคะใช่ใช่ฮะอยู่สุวรรณภูมิรับแต่ผู้โดยสารที่ลงจากสนามบินครับถูกต้องส่วนมากไม่ได้รับด้านนอกคือจะสแตนบายตรงนั้นอย่างเดียวคือส่งเสร็จก็ตีกลับก็โอเคนะเพราะว่าไม่ได้ไปที่อื่นเยอะแยะมากมายแค่ที่เดียวก็ถือว่าเยอะไหมคะนักท่องเที่ยวเยอะหรือว่าผู้โดยสารตอนนี้เยอะตอนนี้เยอะเพราะว่าตอนนี้เป็นไฮซีซันก็ว่าได้ไหมคะครับนะคะพูดถึงแล้วอยากให้ฝากอะไรบ้างถึงอัลบั้มของตัวเองด้วยแล้วก็ให้ฝากสองเรื่องดีกว่าเนาะฝากถึงอัลบั้มของตัวเองแล้วก็ฝากถึงเพื่อนๆแท็กซี่ที่เป็นอาชีพของเราด้วยค่ะค่ะครับก็ฝากอัลบั้มเพลงนะช่วยพี่เขานิดนึงฝากใช่อัลบั้มเพลงให้กับแดงแดนปทุมนิดนึงนะครับค่ะใครว่าพี่แก่ชุดอัลบั้มแล้วผลงานต่อไปจะออกมาก็คือเสียงจากแดงแดนปทุมที่จะออกคือเป็นคนปทุมใช่ไหมคะครับเร็วๆนี้ครับค่ะเนี่ยเบอร์โทรไม่รู้ว่าทีมงานมีขึ้นให้หรือเปล่าดิฉันขออนุญาตอ่านให้อีกทีนึงเนาะ0812584204อันนี้เบอร์โทรศัพท์ของคุณแดงเลยใช่ไหมคะครับครับ0812584204หรือว่าจดไม่ทันคุณโทรเข้ามาในรายการของเราก็ได้ว่าสนใจอยากได้ซีดีของพี่เขาหรือว่ามีโปสเตอร์ไหมคะเผื่อว่าจะได้มีไปติดตามสถานที่ต่างๆมีครับอ๋อโอเคถือว่าพร็อพเต็มค่ะนะคะก็ตรงนี้นอกจากนะคะพี่เขาจะร้องเพลงออกอัลบั้มแล้วเขายังมีวงดนตรีด้วยชื่อว่าแดงมิวสิกนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะจ้างใช่ไหมคะพี่เขาไปเล่นในงานเทศกาลงานบวชงานบุญได้เหมือนกันนะครับนะคะก็สามารถติดตามได้เนาะเอาฝากอีกนิดนึงในเรื่องของแท็กซี่เพื่อนๆแท็กซี่ของเราอยากฝากอะไรบ้างคะก็อยากฝากบอกเพื่อนๆแท็กซี่ทุกคนทำดีที่สุดเท่าที่แท็กซี่เราทำได้ค่ะเป็นประตูและหน้าต่างของประเทศเราเท่านั้นแหละครับสั้นๆแต่ได้ใจความคมมากเลยนะคะทำดีที่สุดนะคะที่เท่าที่เราจะทำได้ถูกต้องครับนั่นครับนะคะหลายๆอย่างเลยเมื่อกี้ก็อ่านข่าวไปแล้วแต่ว่าปล่อยมันไปเถอะให้มันไปกับสายน้ำไปเถอะก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณแดงนะคะสู้ต่อไปและที่สำคัญคนไทยเราต้องช่วยกันนะคะคุณเราคนไทยรักกันให้กันเยอะๆเมตตาสามัคคีแล้วก็ให้อภัยกันจับมือเดินไปด้วยกันแล้วก็ปัญหาหลายๆอย่างทางสังคมมันจะลดน้อยถอยลงไปเองนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แดงมากๆเลยนะคะพี่แดงค่ะที่เสียสละเวลามีค่ามาร่วมพูดคุยนะคะแล้วก็หลายๆอย่างเลยถ้าเกิดว่าโอกาสหน้านะคะก็เรียนเชิญมาพูดคุยอีกเนาะค่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้านะคะอย่างที่บอกไว้คุณเรื่องของความงามวันนี้มีแจกครีมด้วยท่านใดโทรเข้ามานะคะจะได้รับครีมตัวนี้จากประเทศอเมริกาเลยนะค่ะพี่ด็อกเตอร์ท่านนี้นะคะถือเข้ามาแบบสดๆร้อนๆแล้วก็ที่สำคัญคุณทาแล้วนะคุณจะมีผิวพรรณที่งดงามสวยสดงดงามเหมือนเกสท่านนี้ท่านเป็นด็อกเตอร์แต่อายุ70แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะคะในช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ค่ะคำคมร่วมทางร่วมธรรมหากคุณอยากสร้างสันติอย่ามัวแต่คุยกับมิตรแต่จงหันหน้าคุยกับศัตรูแทน
ผลิตภัณฑ์ยอดโสมสมุนไพรแท้ 100% ดีจริงต้นตำรับสมุนไพรดั้งเดิมประกาศคุณภาพสมุนไพรไทยสนใจโทร092-868-6139รสชาติที่อร่อยแล้วก็วิถีชีวิตที่ดีความมีสุขภาพดีจะเป็นของเราในส่วนของไวโซย่าเราจึงได้คิดและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพสำเร็จรูปที่ง่ายกับการปรุงแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติของโลกด้วยค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับเราสิคะเป็นวีเกนกับไวโซย่าค่ะในช่วงนี้ได้เกิดพายุฤดูร้อนและพายุลูกเห็บขึ้นในหลายพื้นที่ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยเฉพาะหลังคาไม่ว่าจะเป็นหลังคาสังกะสีหรือหลังคาเมทัลชีตและกระเบื้องลอนคู่ของเจ้าอื่นๆก็ไม่สามารถทนแรงลมของพายุฤดูร้อนและแรงกระแทกของลูกเห็บได้แต่บ้านที่มุงหลังคาด้วยกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ TPI ไม่พบการแตกร้าวทั้งที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันอิมรันโอเคได้ปลูกบ้านขึ้นหลังหนึ่งแล้วก็ได้ไปสั่งกระเบื้องตีอ้อการเกษตรเนาะกระเบื้อง TPI เอามาหมดประมาณ400แผ่นเนาะแล้วก็บุ้งเลี้ยงสักสิบกว่าวันพายุก็เข้าบันดูลูกเห็บตกอย่างแรงเลยปรากฏว่ากระเบื้องของข้าเจ้าตีมุ้งนั่นบาดแตกซักแผ่นมีความทนทานเป็นมากที่สุดดูกระเบื้องครับไม่มีรอยไม่มีแตกเลยนะด้วยคุณสมบัติที่แข็งแกร่งทนทานไม่ว่าจะสภาวะอากาศไหนๆกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนตา TPI ก็ไม่สะท้านเพราะเราได้ทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานดื่มน้ำสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีต้องน้ำดื่มตรา TPI ที่คัดสรรจากแหล่งน้ำธรรมชาติของเขาใหญ่ผ่านการผลิตด้วยระบบ Reverse Osmosis ผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัยน้ำดื่ม TPI น้ำดื่มสำหรับทุกคนในครอบครัวคอลเซ็นเตอร์โทร02-678-6565เรามาเปลี่ยนวิถีชีวิตกันเถอะค่ะรสชาติที่อร่อยแล้วก็วิถีชีวิตที่ดีความมีสุขภาพดีจะเป็นของเราในส่วนของไวโซย่าเราจึงได้คิดและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพสำเร็จรูปที่ง่ายกับการปรุงแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติของโลกด้วยค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับเราสิคะเป็นวีเกนกับไวโซย่าค่ะเนื่องในวันที่22กุมภาพันธ์ปีนี้ตรงกับวันมาฆบูชารัฐบาลจึงขอเชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกันทำกิจกรรมทางศาสนาณวัดหรือศาสนสถานใกล้บ้านทั่วประเทศเพื่อร่วมกันจันลงพุทธศาสนาให้อยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชาณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงหรือณวัดใกล้บ้านทั่วประเทศสวัสดีค่ะขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านนะคะมาร่วมกันสวดมนต์สมาทานศีลฟังธรรมเทศนาทุกวันพระนะคะที่วัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครค่ะตั้งแต่เวลา1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มครึ่งนะคะท่านไหนที่สามารถเดินทางมาได้นะคะก็สามารถติดตามรายการสังฆปฏิบได้ค่ะโดยถ่ายทอดสดนะคะการแสดงธรรมเทศนาการสมาทานศีลพร้อมกันนี้ก็จะมีการสวดมนต์ด้วยนะคะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV เวลานะคะตั้งแต่1 ทุ่มจนถึง 2 ทุ่มครึ่งค่ะขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านนะคะติดตามชมรายการสังฆปฏิบได้ทุกวันพระค่ะสวัสดีค่ะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆด้วยจิตวิญญาณของบรรพชนส่งต่อผ่านการเวลาเคี่ยวกร่ำฝึกฝนจนชำนาญสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น
เป็นมากกว่าศิลปะเป็นมากกว่าวัฒนธรรมคือเส้นเลือดหล่อเลี้ยงเชื่อมโยงความเป็นไทยบ่งบอกถึงอัตลักษณ์รากเหง้าวัฒนธรรมอันยาวนานความวิจิตรการที่ไม่เหมือนใครศิลปะวัฒนธรรมไทยให้อะไรมากกว่าที่เราคิดช่วงร่วมทางร่วมธรรมเยี่ยมผู้ประกอบการสนับสนุนรายการโดย VTouch GPS ทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3นะคะอย่างที่บอกไว้นะคะช่วงนี้เยี่ยมผู้ประกอบการร่วมทางร่วมธรรมค่ะอย่าเพิ่งลุกไปไหนเลยนะคะช่วงนี้นะคะเรื่องของความสวยความงามนะคะเกสของเรานะคะคุณผู้ชมคะอายุ70แล้วแต่ว่ายังเด้งยังดึงยังสวยอยู่นะคะและที่สำคัญนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความงามแล้วก็สุขภาพนะคะยินดีต้อนรับดร.สุรีรัตน์ประจักษ์ธรรมหรือว่าดร.สุนั่นเองสวัสดีค่ะดร.ขาสวัสดีค่ะโอ้โหพูดถึงเรื่องความงามดร.ขาเมื่อกี้เกินไปเยอะแยะมากมายเลยบอกว่าวันนี้มีแจกครีมด้วยนะคะวันนี้มีแจกทั้งหมดกี่กล่องคะดร.ขาในรายการนี้มีคนโทรมา3คนท่าน3ท่านแรกก็จะได้ของฟรีไปเลยค่ะนะคะที่เราโชว์ไว้หน้าโต๊ะเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะหมายเลขโทรศัพท์อะไรนะคะคุณ085ค่ะ344-7343นะคะโทรเข้ามาในรายการได้เลย355ขอโทษค่ะ0853447343เป็นตัวไหนนะคะดร.ตัวแอควาครีมเนี่ยค่ะหรือเรียกแอควาครีมเป็นเกี่ยวกับอะไรนะคะมันเป็นเกี่ยวเป็นครีมเขาเรียกว่าครีมน้ำแตกที่คุณติดฟังเสร็จแล้วอาจจะน่ากลัวแต่อันที่จริงแล้วไอ้คำว่าน้ำแตกก็คือทฤษฎีมันก็คือทำให้มันมีความชุ่มชื้นเยอะแล้วเวลาทาไปมันจะออกน้ำเป็นยอดๆๆขึ้นมาจริงๆมันเป็นพวกเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวในตัวจุดนั้นแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวดีเทลมันจะลบรอยแผลเป็นด้วยเดี๋ยวดีเทลดีกว่าเพราะว่าเราบอกเบอร์โทรไว้คุณผู้ชมจะได้จดเบอร์โทรนะคะว่าตัวครีมตัวไหนที่เหมาะกับผิวหน้าเราด้วยเอามาเรื่องเนื้อๆดีกว่านะคะเข้าประเด็นเลยว่าปัจจุบันในเรื่องของมีคนสนใจนะคะดร.ขาเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็เกี่ยวกับด้านของความงามอยากให้อาจารย์กล่าวนิดนึงค่ะอาจารย์ขาคืออันที่จริงแล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องพยายามทุกคนเนี่ยต้องการให้สุขภาพดีนะคะแล้วผิวพรรณก็จะตามมาแล้วก็ผิวพรรณก็จะต้องดีด้วยเพราะว่าเวลาเราสูงอายุขึ้นมาเนี่ยนะคะเรื่องของเรื่องก็คือผิวจะแห้งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยอาหารการกินก่อนนะคะรู้จักเขาเรียกว่า eat greenก็คือกินในพวกผืดผักผลไม้อย่างที่พวกเราทานกันอยู่ก็คือต้องแล้วก็พวกเราเนี่ย เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยจะต้องทานเกี่ยวกับพวกหนักไปทางด้านผักเพราะว่า อวัยวะของเราเนี่ยเราสร้างธรรมชาติสร้างมาให้เราเนี่ยกินเกี่ยวกับพวกพืชมากกับพวกเนื้อสัตว์เพราะเนื้อสัตว์เนี่ยมันสร้างความเป็นกรดมันเป็นท็อกซินทำลายเรานะคะเราก็ควรจะไปเป็นพวกพืชพันธุ์หรือว่าเป็นพวกอาหารพวกทะเลซึ่งมันมีพวกสิ่งที่ดีๆ อย่างวันนี้เนี่ยเพื่อนด็อกเตอร์เพิ่งกลับจากอเมริกาใช่ค่ะไปอยู่ประมาณ3เดือนครึ่งแล้วก็ไปเซอร์เวย์ตลาดว่าเอ๊ะอเมริกาตอนนี้อาหารเสริมอะไรที่เด่นนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเอามาถ่ายทอดความรู้ว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วสิ่งสำคัญที่เราชะลอวัยทำไมเราถึงเน้นเป็นเรื่องพืชนะคะท่านผู้ชมฟังนะคะพืชมีพวกกลุ่มสารที่เป็นพวกแอนตี้ออกซิแดนต์แอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือไปต้านอนุมูลอิสระเรารู้แล้วว่าเราออกไปข้างนอกสิ่งที่เป็นตัวทำลายเราทำลายเซลล์เราก็คืออนุมูลอิสระนะคะมันก็จะมาทำลายเราตลอดเวลาเราก็ต้องพยายามหาสารต้านพวกนี้จะมีมากที่สุดอยู่ในพืชในขณะเดียวกันเนี่ยพวกอาหารทะเลบางตัวมันก็จะมีเหมือนกันซึ่งมันมาช่วยร่วมด้วยช่วยกันแต่ถ้าเป็นเนื้อสัตว์จริงๆแล้วเพราะว่าตัวร่างกายนอกจากจะเป็นเราก็ยังต้องการโปรตีนใช่ไหมคะอาหารทะเลก็มีพวกโปรตีนแต่นี่ถ้าเกิดว่าเรากินแต่พวกผักอย่างเดียวมันไม่เพียงพอมันไม่เพียงพอเรื่องโปรตีนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องผสมผสานพูดง่ายๆแต่ว่าเนื้อสัตว์ลดน้อยหน่อยเพราะว่าเนื้อสัตว์จะทำให้เกิดความเป็นแอซิดในเลือด
แล้วเราก็จะทำให้เราแก่เร็วมันทำลายเซลล์คือมีกรดใช่ไหมคะมีความเปลี่ยนกรดอย่างที่พวกเราบอกว่าน้ำด่างน้ำด่างมันทฤษฎีเดียวกันนะคะฮะเพราะว่าเราต้องการให้เลือดเราออกมาเป็น pH เป็น8นิดๆเป็นด่างหน่อยนึงมันก็จะช่วยเพราะว่า pH เป็นกรดหรือเป็นความเป็นกรดเนี่ยมันจะทำให้พวกเซลล์มะเร็งเซลล์อะไรมาวิ่งมาชอบแต่เราต้องเอาตัวนี้ไปต้านมันนะตอนนี้ที่อเมริกานะคะดร.อยากแนะนำอันหนึ่งก็คือว่าเรื่องตัวดังมากไปอยู่ที่ทุกเชลฟ์นี่เราจะเห็นนะคะมันเป็นเขาเรียกว่ากริลออยล์มาจากตัวมันจะมีทำเป็นลักษณะเงี้ยค่ะเม็ดๆเห็นไหมคะเป็นเม็ดๆสีแดงนะคะเป็นเม็ดแดงๆเนี่ยเนี่ยมาทำเป็นแคปซูลเนี่ยตัวกริลออยล์นี่มันมาจากตัวพืชสัตว์ตัวเล็กๆเหมือนกับกุ้งนะคะสีแดงก็เรียกว่ากริลซึ่งเขาเรียกว่ายูโฟยูเซียนะคะซูเปอร์ต้าอย่าไปจำพวกสัตว์พวกนี้เพราะมันวุ่นไม่ค่อยจำแต่ตัวสัตว์พืชเล็กๆเนี่ยอยู่ในทะเลแอนตาร์กติกซึ่งตัวนี้มันก็จะมีสารอาหาร2ชนิดที่ว่าสำคัญที่สุดก็คือตัวโอเมก้า3กับแอสตาแซนตินตอนนี้น้องก็อยากบอกเอ๊ะโอเมก้า3มันก็มาอยู่ในฟิชออยล์ในน้ำมันปลาเยอะแยะเรารู้อยู่แล้วบำรุงสมองแต่ว่ามันมีข้อแตกต่างของโอเมก้า3ตัวนั้นกับไอตัวของไอตัวที่มาจากกริลต่างกันตรงไหนคะตัวโอเมก้า3ของตัวฟิชออยล์เนี่ยมันจะเป็นโอเมก้า3ที่ไปจับกับพวกลึกนิดหน่อยคือไปจับกับไตรกลีเซอไรด์ทำให้ตัวนั้นเนี่ยการดูดซึมไม่ค่อยดีละลายแย่หน่อยนะคะกินแล้วมันก็ยังประสิทธิภาพต่ำกว่าแต่ถ้ามาจากคริวออยเนี่ยโอเมก้า3ตัวนี้มันจะจับกับตัวฟอสโฟไลปิดมันก็จะทำให้การดูดซึมเนี่ยเข้าไปเร็วเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพมันก็เร็วกว่าแถมอย่างที่เจอก็คือว่ามันจะมีกลุ่มที่ก็คือว่ามีประสิทธิภาพในเทอมของเขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์เพราะโอเมก้า3นี่บำรุงสมองใช่ไหมคะถ้าเป็นฟิชออยเนี่ยมีไปตรวจค่าเขาเรียกว่าค่าแอนตี้ออกซิแดนต์คือค่าโอแรกเนี่ยเป็นตัวที่ตรวจโอแรกมันจะมีแค่3ค่ะนะคะไอ้มีแค่8ขอโทษทีแต่ส่วนของไอกิวออยมีตั้ง43โอ้โหแสดงว่าโอแรกมันสูงมากไงฮะมันก็เลยมีประโยชน์มากกว่านอกเหนือจากนั้นตัวมันก็มีแอสตราแซนตินซึ่งเป็นซุปเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์แอสตราแซนตินนี่นะคะมันก็จะเป็นตัวเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดตัวมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เราก็รู้อยู่ว่าแอนตี้ออกซิแดนต์คือต้านอนุมูลอิสระนะคะปัญหาเรื่องหลอดเลือดของเราเนี่ยก็จะเรื่องหัวใจหลอดเลือดมันก็จะดีขึ้นเขาก็มีการทดลองไปวัดมามันก็ดีขึ้นนะคะหรือว่าไปช่วยเรื่องเกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่าผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนอาการร้อนๆหนาวๆนะคะหรือการปวดข้อปวดเข่าไขมันในเส้นเลือดก็ช่วยได้ไหมคะดร.คะไขมันในเส้นเลือดด้วยคือเขาบอกกินไอ้พวกโอเมก้าเนี่ย3กรัมจะเทียบเท่ากับเคมคิวออยแค่500มิลลิกรัมมันเทียบในเรื่องการลดไขมันด้วยเห็นไหมคะแล้วนอกเหนือจากนั้นตัวแอสตราเซนตินเนี่ยก็มาเรื่องเกี่ยวเนื่องจากมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เรื่องผิวพรรณทานแล้วก็ดีเนี่ยคือหัวใจตรงนี้ทำให้ตัวกริลออยตอนนี้อเมริกันดังดังคนรับไงคะอยู่นี่ดังคนรับอยู่นี่อายุ70ใช่ไหมคะดร.ขาโอ้แต่ของ70นี่ดร.ยังไม่ได้เริ่มกริลออยนะบอกตรงๆเพราะอะไรเนี่ยเพิ่งไปอเมริกาไปดูมาแล้วก็หยิบเม็ดมาให้เด็กๆดูว่าตอนนี้กำลังดังมากนะที่อเมริกาตัวเองไม่มีหรอกผิวพรรณตัวนี้ยังไม่ออกแต่ว่าอาจารย์ต้องมีการดูแลใช่แต่ตัวเองก็ดูแลเรื่องสุขภาพเพราะว่าพยายามเลือกสรรเอาแอนตี้ออกซิแดนต์ที่ดีๆมาทานคนไหนบอกดีเรารีบเอามาทานเพราะว่ามันจะได้ชะลอวัยเราได้เรายังไม่ต้องการแก่เราไม่ต้องการโรคนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือหัวใจสำคัญแต่นี่อันนั้นนี่คือสุขภาพที่มาจากภายในนะคะเราต้องเสริมละภายนอกแต่ที่ภายนอกล่ะภายนอกเนี่ยสิ่งที่จะเน้นก็คือว่าด็อกเตอร์ตอนนี้ไอ้ครีมน้ำแตกที่ทำออกมาเนี่ยตัวนี้ลบรอยแผลเป็นนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำให้หน้าเด้งแล้วก็ตัวนี้จริงๆแล้วมันมาจากทฤษฎีของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยทาออกมาแล้วเป็นหยดๆแล้วก็มีเพิ่มพวกออยเยอะตัวนี้จะมีอยู่4ตัวข้างใน4ตัวเนี่ยมีอะไรบ้างมีก็หนีตัวสเนลสเนลก็คือหอยทากไข่ไข่ลูกหอยทากนี่นะมันทั้งฆ่าเชื้อโรคเป็นแอนตี้แบคทีเรียแอนตี้อะไรพวกนี้ได้หมดแถมยังสามารถที่จะ
ปรับสภาพผิวให้มันดีขึ้นได้เรื่องเซลล์ผิวอะไรไอ้เมือกของมันเนี่ยเป็นตัวช่วยเป็นฮีลลิ่งก็คือให้บำรุงรักษาอะไรอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยแบบในรูปเลยนี่คือใช่ใช่บางคนก็ยังเอาบัดใส่อย่างนี้เลยจริงเหรอมันจะคลายเมือกของเราเมื่อเวลาเดินเนี้ยมันก็จะช่วยเรื่องการรักษารอยแผลหอยทากที่อยู่ตามท้องนาบ้านเราได้ไหมคะเราต้องเลี้ยงค่ะเพื่อให้มีความสะอาดค่ะตัวหอยทากอย่างนั้นไม่เอาไม่เอานะเราต้องเกิดการเลี้ยงทุกอย่างนักเกือบแล้วเลี้ยงต้องทำให้มันดูดีเดี๋ยวคุณจะคันนะคะหอยทากจากบ้านดิฉันมุกดาหารนี่เยอะมากเลยนะคะใช่แต่เราเลี้ยงมันจะมีความสะอาดแบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมคะเราไม่ต้องการห้ามเด็ดขาดนะเราต้องไปเลี้ยงนะต้องอย่าไปต้องเข้าใจทฤษฎีตรงนี้แม้กระทั่งเคยได้ยินว่าแมลงวันมารักษาโรคมาพวกนี้ต้องเลี้ยงทั้งนั้นนะคะไม่ใช่ว่าไปได้ตอนนี้ไอ้นี่ตัวหนึ่งอ่ะเป็นพระเอกตัวหนึ่งในนั้นตัวอาเกิลออยเคยเห็นไหมคะอาเกิลออยนี่มาจากมอร็อกโกที่คุณยายเห็นต้นไม้ที่มีแพะขึ้นไปกินอ๋อนี่เดี๋ยวอันนี้แล้วให้เขาอึออกมาใช่ไหมไม่ใช่ไอตัวแพะขึ้นไปทานเนี่ยคุณจะเห็นไหมคะจะให้ตรงนี้เห็นไหมแพะในรูปมีละมันไอเนี่ยถ้าคุณไปมอร็อกโกเนี่ยอาเกิลออยจะเยอะที่สุดเลยในมอร็อกโกประเทศอื่นไม่ค่อยมีหายากบ้าเพราะตัวนี้ก็สามารถที่มันจะมีพวกไตเทอร์พินอยด์กับตัวสเตอโรตินเนี่ยสเตอโรลินขอโทษทีแล้วก็มีวิตามินอีซึ่งเป็นตัวที่อุ้มน้ำแล้วก็เป็นแอนตี้แบคทีเรียลด้วยก็คือแล้วก็เป็นแอนตี้อินเฟลมก็คือช่วยเวลาก็ให้เราผิวเนี่ย มีเป็นรอยแผลเป็นมีเป็นจุดด่างดำมีเจอเนี่ยว่าอุ้มขึ้นแต่ว่าอาร์เกิลออยตัวนี้ไม่ใช่อาร์เกิลออยธรรมดาเป็นอาร์เกิลออยที่ได้ผ่านโปรเซสกระบวนการให้ทำเป็นเหมือนกับสเต็มเซลล์เขาผ่านกระบวนการเพื่อให้มันมีตัวสเต็มเซลล์เราใครๆก็รู้ว่ามันมีการสร้างโกรทแฟกเตอร์โกรทแฟกเตอร์ก็คือเซลล์ที่เจริญเติบโตแบ่งเซลล์ได้เห็นไหมคะนี่คือทฤษฎีของอาร์เกิลออยในสเต็มทำเป็นสเต็มเซลล์เพื่อให้มันมีประสิทธิภาพเนี่ยมันดีขึ้นมันสามารถพอทาไปมันทำให้เซลล์นี่แบ่งตัวดีขึ้นเพื่อเซลล์เรามีเพิ่มเซลล์ขึ้นหน้าเราก็จะเด้งขึ้นนี่คือจุดใหญ่ของการสร้างสเต็มเซลล์ค่ะนี่คือทฤษฎีของอาร์เกิลออยนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยตัวนอกเหนือจากนี้เราจะมีอีก2ตัวที่อุ้มน้ำมากๆก็เรียกว่าสควอแลนกับแมคคาเดเมียออยสควอแลนคืออะไรคะคือก็มาจากต้นมาจากไอ้ตัวมันสกัดมาจากปลาวานก็ได้ไอ้ปลาก็ได้ปลาฉลามนะค่ะเป็นมาจากตับเขาแต่อันนี้ไม่อันนี้จะมาจากตัวโอลิฟก็คือมะกอกน้ำมันมะกอกเนี่ยมันจะมีตัวมันก็จะมีออยตัวหนึ่งออกมาซึ่งตัวสควอแลนที่มาจากน้ำมันมะกอกนี่มันจะมีคุณสมบัติคือการดูดซึมดีดีเพียวดีมากแล้วตอนนี้ไอเวลาพวกจริงๆในผิวหนังเราเนี่ยมันสควอแลนมีนะมันจะอยู่ตามไอเกี่ยวกับตัวต่อมไขมันมันจะอยู่ร่วมกันเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเด้งอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มีอาการลดการอักเสบรอบรอยแผลเป็นตัวสควอแลนเนี่ยจะช่วยได้เยอะมากให้ผิวตึงว่างั้นเถอะนะคะอันนี้ก็จุดใหญ่และอันสุดท้ายก็คือตัวแมคคาเดเมียออยตัวนี้น่ะกินก็ได้ทาก็ได้นะตัวแมคคาเดเมียตัวนี้เนี่ยตอนนี้ฮิตมากในอเมริกานะคะเพราะว่าอเมริกาเอาตัวนี้ไปเพราะมันมีทั้งวิตามินอีมีตัวโอเลอิกแอซิดมีเปามีติกแอซิดที่เป็นพวกไขมันทั้งนั้นเลยซึ่งมันยิ่งทามันก็ยิ่งทำให้ผิวเราดูดีเขาบอกว่าถ้าคุณเนี่ยออกแดดแล้วเกิดผิวเผามากๆเป็นคุยเกิดเป็นในพวกผิวแตกระแหงแล้วก็ร้อนแห้งใช้นี่ทาปุ๊บจะดีขึ้นเลยดีขึ้นเลยเนี่ยคนก็เลยเนี่ยคนก็เลยเอาหันมาใช้กันเยอะแต่ที่ถ้าเราเอาสูตรพวกนี้ผสมประสิทธิ์พร้อมทั้งเอาเบสที่เป็นให้มันดูดซึมดีเข้าไปนะคะค่ะมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพของตัวครีมเนี่ยดีขึ้นลองใช้ดูไหมนะเดี๋ยวเอามาลองดูค่ะดร.ค่ะเวลาค่อนข้างน้อยใช่อย่างนี้นิดนึงค่ะดร.อยากให้ทาให้ดูว่าเป็นยังไงได้เดี๋ยวอย่างนี้ทีนี้เนี่ยค่ะดร.จัดจำหน่ายที่ไหนบ้างคะอ๋อก็จะโชว์รูมจะอยู่ที่ลาดพร้าว82ถนนนะคะแล้วก็มีเบอร์คอนแทคได้นะคะก็02
อะไรนะคะ7902790199ใช่ค่ะแล้วก็เบอร์0864510021นะคะถ้าหากว่าคนมาจากรายการนี้ดร.พี่ว่าลดให้พิเศษในช่วงลดให้พิเศษโอ้โหกี่เปอร์เซ็นต์คะดร.คะสัก 25% ดีมาก 25% ใจดีมากมากเลยใจดีมากเลยนะเยอะมากเลยนะแจก3แจกสำหรับ3สายท่านแรกแจกฟรีเลยนะคะตัวนี้ปกติอยู่ที่ 1,650 บาทใช่ไหมคะ 1,650 บาทวันนี้แจกฟรี 3,000 แต่วันนี้ดร.ไม่ได้ตั้งใจมาขายของ อยากจะบอกให้ความรู้มากกว่าว่าผลิตภัณฑ์ถือว่าแต่ละตัวเลยนะป้องกันเรื่องอะไรนะแบคช่วยรุ่งแบคช่วยเลือดแล้วก็เรื่องหลายๆอย่างในก็คือรอยแผลเป็นตอนนี้จริงๆแล้วเราเนี่ยเป็นบริษัทที่ปรึกษามากกว่านะคะใครจะทำผิดพลาดอะไรเราจะปรึกษาเพราะเป็นคนพัฒนาสูตรเองและอย่างบางคนที่มีปัญหาที่วัยรุ่นมากๆก็คือลุ่มสิวจะยกขึ้นมาได้ยังไงเรียกเนื้อขึ้นมาได้ยังไงด็อกเตอร์ก็มีพวกงานวิจัยที่ออกมาก็คือไอ้กลุ่มที่จะมาโชว์แต่ไม่ได้พูดถึงในวันนี้เป็นงานวิจัยตรงนี้นะคะเรียกได้ว่าใช่เรียกได้ว่าเข้มข้นค่ะก็ใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องผิวพรรณนะคะสามารถติดต่อมาที่ด็อกเตอร์ได้เลยปรึกษาได้เลยใช่ไหมคะสุขภาพด้วยนะคะหรือว่าใครอยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองก็ปรึกษาทางด็อกเตอร์ได้เหมือนกันทำได้ค่ะเพราะว่าจริงๆอยู่แลบมากกว่าอยู่ข้างนอกได้ค่ะแล้วก็อาจารย์ก็ยังแบ่งเวลานะคะคุณทำงานพาร์ทไทม์ที่มหิดลด้วยในเรื่องของการอาจารย์พาร์ทไทม์ใช่สอนการแผนการผลิตด้วยนะคะคุณคือเรื่องยาเรื่องของสุขภาพนี่ด็อกเตอร์จัดเต็มเลยนะทั้ง30-40ปีทั้งชีวิตเนี่ยคุมแต่โรงงานค่ะสวยไหมสวยมากเลยนะ70แล้วยังแข็งแรงไงแข็งแรงกว่าเราอีกนะเรายิ้มมานี่พี่กาก็มาเยี่ยมเลยอ่ะถือว่าได้ครบรถเลยวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะจดไม่ทันนะคะโทรเข้ามาที่ในศูนย์กลางของเราก็ได้เนาะแล้วก็เป็นอีกส่วนนึงที่จะมอบนะคะความสุขนะคะในเรื่องของความงามให้เนาะถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะมีเวลาแป๊บเดียวนะต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่เสียสละเวลาอันมีค่านะคะอาจารย์ขาดร.สุขาถ้าเกิดว่ามีโอกาสหน้าเนาะอยากเรียนเชิญมาอีกรอบนึงเพราะว่าเวลาแป๊บเดียวนะคะค่ะนะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของข่าวสารงานบุญต่างๆนะคะทั่วไทยวันมาฆบูชาค่ะที่สนามหลวงจะเป็นอย่างไรนะคะในช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเกร็ดความรู้ทั่วไปนวนิยายไทยเรื่องไผ่แดงจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชถูกแปลเป็นภาษาต่างประเทศมากที่สุดไตตับม้ามเป็นเบาหวานอย่างแรงมีอาการนิ่วในถุงน้ำดีเส้นเอ็นอักเสบแล้วมันเดินไม่ได้เป็นช็อกโกแลตซีสที่มดลูกเป็นลูมาตอยเป็นโรคปอดเรื้อรังเป็นอัมพฤกษ์น้ำเลี้ยงเข่าเสื่อมเป็นโรคไตเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวโรค SLE ไหลติดความดันโลหิตสูงเป็นไมเกรนเป็นหอบชัก5คนบ้านผมไม่มา3เดือนครั้งหรอกผลิตภัณฑ์ยอดโสมสมุนไพรแท้ 100% ดีจริงต้นตำรับสมุนไพรดั้งเดิมประกาศคุณภาพสมุนไพรไทยสนใจโทร092-868-6139เรื่องปูพื้นคอนกรีตตา TPI ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแข็งแรงทนทานทนต่อแรงกดดันแรงกระแทกสามารถรองรับน้ำหนักต่างๆได้เป็นอย่างดีติดตั้งง่ายสะดวกรวดเร็วเพียงวางกระเบื้องปูพื้นคอนกรีตตา TPI ลงบนพื้นเรียบเท่านั้นเหมาะสำหรับตกแต่งลานจอดรถลานอเนกประสงค์หรือแม้แต่สวนหลังบ้านของคุณเองติดต่อสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ทั่วประเทศร้าน Modern Trade สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-678-6543 หรือ www.tpipoline.co.thกระเบื้องคอนกรีต TPI ผิวเอ็กเซลเซียร์ผิวเรียบมันวาวทำความสะอาดตัวเองได้สีสันสดใสไม่เป็นเชื้อราสะท้อนความร้อนและรังสี UV ได้เป็นอย่างดีบ่งบอกความมีระดับของเจ้าของบ้านคงทนแข็งแกร่งพิสูจน์มาแล้วจากผู้ใช้จริงมุงมาแล้วกว่า3ปีไม่มีคราบน้ำเชื้อราสีสันยังสดใสทนทุกสภาพอากาศกระเบื้องคอนกรีต TPI ผิวเอ็กเซลเซียร์กระเบื้องหลังคาที่สะท้อนความมีระดับของคุณติดต่อสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ทั่วประเทศโรงงานกระเบื้อง TPI สระบุรี
ร้านโมเดิร์นเทรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-678-6543หรือทาง www.tpipoline.co.th เรามาเปลี่ยนวิถีชีวิตกันเถอะค่ะรสชาติที่อร่อยแล้วก็วิถีชีวิตที่ดีความมีสุขภาพดีจะเป็นของเราในส่วนของไวโซย่าเราจึงได้คิดและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพสำเร็จรูปที่ง่ายกับการปรุงแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติของโลกด้วยค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับเราสิคะเป็นวีเกนกับไวโซย่าค่ะช่วงร่วมทางร่วมธรรมเที่ยวทั่วไทยสนับสนุนรายการโดย VTouch GPS ทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณค่ะเข้าสู่ช่วงที่4ละช่วงสุดท้ายเวลาแป๊บเดียวจริงๆเลยนะในเรื่องของนำสาระน่ารู้ตั้งแต่ช่วง1เลยเนาะคุณใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเมื่อกี้โอ้ยโฟนกิ้งกังกิ้งกัง3สาย4สายไม่พอด้วยนะไม่พอแล้วก็ต้องบอกด็อกเตอร์เอามาเพิ่มอีกในวันข้างหน้าด้วยเพราะบอกว่าขนาดเราแค่ลองทาตรงหลังมือนะคะคุณยังรู้เลยว่าชุ่มชื่นมากและที่สำคัญด็อกเตอร์ให้เราคนละกล่องด้วยต้องขอบคุณด็อกเตอร์มากๆเลยนะคะอ่ะช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นช่วงร่วมทางร่วมธรรมทัวร์ทั่วไทยวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่สนามหลวงใกล้ๆบ้านเรานั่นเองนะคะอยู่ไม่ใช่บ้านเราอยู่ในตัวกรุงเทพเรานี่แหละนะคะคุณผู้ชมค่ะงานวันมาฆบูชาคุณผู้ชมค่ะวันที่16นะคะจนถึงวันที่22ก็คืออีกไม่กี่วันนั่นเองวันนี้นะคะเริ่มวันนี้เลยวันอังคารที่16นะจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์ก็คืออีก7วันนะคะงานมีทั้งหมด7วันด้วยกันค่ะใช่ค่ะค่ะกำหนดการใช่กำหนดการของเขาคือในเรื่องของการจัดนิทรรศการเรื่องเกี่ยวกับนะคะประวัติพระพุทธศาสนานะคะมีพระมารวบรวมกันกี่รูปนะคะคุณโดยที่ไม่ได้นัดหมายด้วยนะคะคุณขานี่ที่สำคัญเลยบางคนเนี่ยเห็นไหมมีนักศึกษาไปด้วยทัศนศึกษาปีที่แล้วดิฉันก็ได้ไปด้วยพระพรหมท่านก็ได้เป็นในเรื่องของไปปาฐกถาในเรื่องของงานในครั้งนั้นด้วยนะคะแล้วก็จะมีพระเกจิอาจารย์นังใหญ่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็หลวงพ่อวิริยังนะคะก็ได้ไปพูดในเรื่องของเกี่ยวกับการทำสมาธิด้วยนะคะแล้วก็หลายๆอย่างเรื่องของการสวดอิติปิโส1ล้านจบโอ้โหที่สนามหลวงนะคะคุณผู้ชมคะอย่าพลาดเลยนะมีลูกมีหลานนี่พาไปเลยนะคะที่สนามหลวงแล้วก็บางคนบอกว่าเอ๊ะที่สนามหลวงจะพอหรือเปล่าไม่ต้องห่วงเลยค่ะคุณผู้ชมคะรอบนอกมี9วัดให้คุณได้ชมด้วยหลังจากที่เข้าไปทำบุญที่สนามหลวงค่ะตรงนี้ค่ะเขาก็มีโครงการดวงตาเห็นธรรมด้วยนะคะจากโรงพยาบาลบ้านแผ่วนะคือเขาไปทำอะไรไปตรวจสุขภาพตานะคะสำหรับคนที่เป็นดวงตาเป็นต้อกระจกนั่นเองนะก็มีบริการให้กับประชาชนตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการแสดงมากมายถูกต้องค่ะเรามาเริ่มตั้งแต่วันแรกดีกว่าของการเปิดปฐมฤกษ์ในวันอังคารวันที่16กุมภาพันธ์นั่นเองคุณตั้งแต่8โมงเช้าเลยนะคุณผู้ชมคะไปจนถึง10โมงนี่จะมีขบวนพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุด้วยคุณสู่มณฑปบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะคุณผู้ชมคะก็จะมีการเตรียมการรับเสด็จด้วยพิธีการเปิดงานของกรมการศาสนาด้วยนะคะเตรียมพิธีรับเสด็จแล้วก็18นาฬิกาก็คือ6โมงเย็นเนาะไปจนถึง2ทุ่มนะคะก็จะมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาทินัดดามาศนะคะท่านก็เสด็จมาเป็นเปิดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปีนั่นเองใช่ค่ะก็เรียนเชิญเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะส่วนมากงานเนาะก็จะมีตั้งแต่8โมงเช้าเลยวันพุธที่คุณบอกเมื่อกี้เป็นโครงการดวงตาเห็นธรรมในวันที่17นี่ก็คือเริ่มะนะคะ17กุมภาพันธ์นี่เขาเริ่มแล้วก็คือวันแรกก็คือยังมีในเรื่องของเปิดเป็นพิธีการถูกต้องค่ะแล้วก็รับเสด็จจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัดดามาศด้วยเข้ามาเป็นประธานในเปิดงานในครั้งนี้นะคะวันที่17ก็เหมือนเคยนะคะ8โมงเช้านะคะไปจนถึง 19:30 นาทีแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะดูในเรื่องของการดูในงานละหลังจากนี้ก็คือคุณดูไปได้ตลอดเลยจนถึง6โมง
ทุ่มครึ่งค่ะนะคะค่ะเขาก็จะมีเรื่องของขอภัยสามทุ่มมีเรื่องของการถ่ายทอดสดด้วยถูกต้องนะคะก็คือเขาก็จะมีการแสดงกิจกรรมต่างๆนะคะอย่างเช่นการแสดงมโนรานะการแสดงกลองยาวการแสดงหมอรำอันนี้เราก็สามารถที่จะไป ขอโทษค่ะไปชมได้นะคะการแสดงสำหรับของเด็กๆนะเขาก็แสดงกองยาววันไหนคะคุณวันพฤหัสบดีค่ะตรงกับวันที่18กุมภาพันธ์พอดีนะคะแล้วต้องดูในเรื่องของกำหนดการด้วยนะคะว่าบางคนตั้งใจอยากจะมาดูในเรื่องของการแสดงกลองยาวนะคะให้มาในวันที่18นั่นเองนะคะแต่ที่สำคัญดิฉันย้ำนะถ้าไปในวันเปิดงานก็จะได้เห็นไงเดินเลยเขาจะมีบอร์ดนะคะคุณประวัติแล้วก็วัดโน้นวัดนี้มาร่วมกันจัดกิจกรรมด้วยนะคะของเราวัดยานนาวาก็จะมีไปจัดด้วยเหมือนกันนะคะไปที่วันที่19กุมภาพันธ์คุณเช่นเคยอย่างที่โครงการที่คุณได้บอกไว้โครงการดวงตาเห็นธรรมนะคะจากโรงพยาบาลบ้านแพ้วนี่แหละตรวจต้อกระจกสำคัญนะเพราะว่าปัจจุบันคนที่เล่นแท็บเล็ต Android โทรศัพท์นี่แหละคุณสำคัญมากคุณต้องไปตรวจนะบางคนไม่ได้ถึงอายุเยอะนะใช่แต่ว่าเล่นเยอะเดี๋ยวนี้เด็กๆใส่แว่นกันเยอะนะคะใช่เพราะว่าเนี่ยนะคะเกมการเล่นเกมไงเล่นแท็บเล็ตเล่นโทรศัพท์เนี่ยแสงในนี้มันสามารถที่จะมาทำร้ายดวงตาเราได้ใช่นะคะสามารถที่จะไปตรวจได้นะคะเขาก็เริ่มตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงเที่ยงนะโครงการนี้สามารถไปได้ตั้งแต่วันที่17เนาะใช่ค่ะก็มีจนถึงปิดงานแหละนะคะก็สามารถที่จะไปได้เลยค่ะวันที่22นั่นเลยนะคะคุณค่ะก็จะมีกิจกรรมวันที่20นะคะคุณกิจกรรมเดินธรรมยาตราของวัดสังฆทานด้วยนะคะค่ะก็จะมีการเวียนเทียนตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็กิจกรรมทางศาสนานะคะแล้วก็ไปวันที่21วันอาทิตย์ที่21นะคะก็เหมือนเดิมค่ะมีการตรวจสุขภาพตาแล้วก็ถึงเที่ยงใช่แล้วก็ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่าย2โมงก็จะมีการแสดงแตรวงนะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีในเรื่องของการอภิปรายธรรมะด้วยนะคะคุณพระอารมณ์ดีโอ้ยพระอารมณ์ดีจริงๆแล้วบางคนบอกว่าฟังพระเทศน์นี่น่าเบื่อหรือว่างอนนองแต่ถ้าเกิดว่าไปฟังพระอารมณ์ดีนี่คุณก็จะได้อารมณ์ดีนะคะ alert เบิกบานมีความสุขไม่ต้องนั่งง่วงนอนนะคะใช่ค่ะไปวันที่22กุมภาพันธ์ค่ะก็จะมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน90รูปนะคะเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถด้วยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมการแสดงเพลงพื้นบ้านนะคะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะแล้วก็เวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.อันนี้เตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรีนะเขาก็จะมาประกอบพิธีวันมาฆบูชาแล้วก็เวียนเทียนด้วยกันใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวแจ้งนิดนึงเพราะว่าในเรื่องของโครงการดวงตาเห็นธรรมนะคะวันที่22นี่จะไม่ใช่จากที่โรงพยาบาลอันนี้แหละนะไม่ใช่โรงพยาบาลบ้านแพ้วเลยนะจะเป็นของอีกโรงพยาบาลนึงก็คือโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ของวัดไร่ขิงนะคะคุณใช่ค่ะแต่ก็สามารถที่จะไปตรวจได้เหมือนกันถูกต้องนะคะแล้วก็ร่วมทำบุญตักบาตรด้วยนะคะคุณตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเห็นไหมคะก็จะมีประวัติของสมเด็จพระสังฆราชด้วยนะคะแต่ละพระองค์แล้วก็ถ้านิทรรศการที่ฉันชอบนะเพราะว่าเราบางคนเกิดมายังไม่รู้เลยว่าประวัติพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไรและทำไมนะคะพระถึงได้มารวบรวมกันนะคะโอ้อันนี้เป็นทำให้เด็กของเรามีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ศาสนาพุทธนะคะคุณเป็นเมืองพุทธด้วยนะคะต้องรู้จักว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรในวันที่16ถึงวันที่22กุมภาพันธ์นั่นเองเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วตั้งแต่วันนี้เลยนะคะก็ถ้าดูรายการเราจบนะก็สามารถที่จะไปร่วมงานได้เลยเพราะว่าเขาดึกดื่นค่ำคืนเขาก็มีจนถึงเท่าไหร่นะ3ทุ่มเลยถูกต้องค่ะหลีกเลี่ยงในเรื่องของรถติดนั่งเรือไปก็ได้นะคะคุณ14บาทไปกับ14บาทดิฉันชอบ14บาทรถไม่ติดด้วยนะคะได้ดูชมวงชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วด้วยพูดถึงมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่จะลาคุณผู้ชมไปนะคะวันนี้ในเรื่องของการติดตามของเราแล้วก็ดูรีลันด้วยคุณค่ะสามารถรับชมรายการของเรานะคะได้นะคะตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งจนถึงตีสองครึ่งนะคะถ้าใครพลาดชมสดนะคะสามารถรับชมได้ตีหนึ่งครึ่งจนถึงตีสองครึ่งเลยใช่ค่ะในเรื่องของข่าวสารต่างๆนะเพราะบ่ายโมงตรงไปจนถึงบ่ายสองเราจัดเต็มเลยนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมขาจะมีข่าวสารน่ารู้อะไรนะคะต้องรอติดตามเลยนะคะวันนี้นะคะเราต้องสองคนนะคะพร้อมกับทีมงานต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยนิตยสารจักรวาลตำรวจอุดมการณ์มั่นคงดำรงคุณธรรมนิตยสารแท็กซี่ไทยแลนด์แมกกาซีนสาระความรู้คู่มือคนขับผู้โดยสารและคนทั่วไป